ต่อกันที่เรื่องของผู้สนับสนุนใจดีของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกนะคะล่าสุดนี่เครือจรณขออภัยค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะก็ได้แถลงข่าวให้การสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024รวมถึงพาราลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะซึ่งในงานก็ได้รับเกียรติจากนายขจรเจระวนนท์ค่ะกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์นะคะรองประธานและเหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายอำนวยกลิ่นอยู่ค่ะรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เป็นตัวแทนร่วมกันลงนามความร่วมมือค่ะโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะได้ให้การสนับสนุนด้านอาหารแล้วก็การสื่อสารให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาต่อเนื่องมาเป็นปีที่8แล้วนะคะจะเน้นเรื่องของอาหารที่ดีต่อสุขภาพเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสร้างมิติใหม่นะคะร่วมกันรักโลกด้วยก็จะใช้พลังงานสีเขียว 100% เลยค่ะเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารด้วยก็จะมีซิมโทรศัพท์โรมมิ่ง 5G แบบไม่จำกัดเลยด้วยนะคะซึ่งทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงสื่อมวลชนเนี่ยก็จะได้ใช้สื่อสารกับครอบครัวที่ไทยในช่วงตลอดการแข่งขันด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความพร้อมอย่างเต็มที่สู้สุดใจในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณกจรเจียระวนนท์กันค่ะก็ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วนะครับที่มาสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับทางเราก็ภูมิใจมากนะครับทางด้านอาหารแน่นอนนะครับนักกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ recovery แล้วก็สร้างกล้ามเนื้อนะครับก่อนไปแข่งขันนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนะครับก็คือตอนไปถึงฝรั่งเศสแล้วเนี่ยอยู่ที่ปารีสตอนแข่งขันทั้งก่อนและก็หลังเกมนะครับการสื่อสารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นทาง True Corporation นะครับเราก็ได้มอบทั้ง Go Travel Package นะครับแล้วก็ Data นะครับเพื่อให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีโอกาสนะครับคุยกับคนที่คิดถึงหรือขอกำลังใจนะครับกับญาติญาติหรือคนที่เขารักนะครับให้เป็นกำลังใจทั้งก่อนและหลังการแข่งขันครับก็ต้องขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับที่สนับสนุนทางด้านอาหารในระหว่างนักกีฬาที่เก็บตัวและทางด้านซิมนะครับในการสื่อสารในระหว่างที่เดินทางไปการแข่งขันซึ่งนับเป็นขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ครับนอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีการเปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยโชว์พลังพร้อมสู้สุดทุกสนามค่ะลุยศึกโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกเกมปารีสนะคะนำโดยหยูค่ะบัลลังก์ทัพทีมแดงนักกีฬาเทควันโดเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมค่ะมีธนาคารชัยยาสมบัตินักกีฬาจักรยานนะคะมีจินนิพาเสวตระบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงวิสิตกิ่งมะนาวนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบศศิราวันอินทโชตนักกรีธาและชัยวัฒน์รัตนะค่ะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งนะคะก็พร้อมกันพูดคุยการสร้างกำลังกายแล้วก็สร้างกำลังใจนะคะแต่ว่ามีซิมแล้วไม่เป็นไรนะคะกำลังใจสำคัญที่สุดพูดคุยกับครอบครัวได้นะคะผมชอบตรงที่นักกีฬาแต่ละท่านเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ของเขามาด้วยอย่างธนาคารเนี่ยเอาจักรยานมาด้วยนะฮะและในระหว่างนั่งสัมภาษณ์แกใส่หมวกกันน็อกตลอดนะเพื่อบ่งบอกว่าเป็นนักกีฬาชนิดไหนนะคะสำหรับโอลิมปิกปารีสเกมนะคะจะชิงชัยกันระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคมนี้นะคะโดยทัพนักกีฬาไทยคว้าโควต้าเข้าร่วมได้แล้วตอนนี้40คนส่วนพาราลิมปิกเกมวันที่28สิงหาคมถึง8กันยายนนะคะซึ่งเราได้โควต้าไปแล้ว53คนณเวลานี้ค่ะไปดูความขึ้น